สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องฮิโรโน V5 กันค่ะอันนี้เพิ่งออกวางขายวันนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด9แบบนะคะกับอีก1ซีเครตค่ะกล่องจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกล่องใหม่ในซีลเลยนะคะได้รุ่นซีเครตด้วยค่ะทีนี้มาแกะดูไปพร้อมๆกันพร้อมกับรุ่นซีเครตด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้มือปอยยังไม่หายดีนะคะจะให้คุณพ่อบ้านมาเป็นลูกมือช่วยในการแกะกล่องค่ะเริ่มจากกรีดซีลก่อนนะคะทีนี้มาเริ่มแกะที่กล่องแรกกันเลยค่ะเป็นกล่องนี้นะคะมาดูว่ากล่องแรกจะได้เป็นตัวไหนนะคะนี่ค่ะกล่องแรกได้เป็นน้องต้นไม้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็น่ารักดีค่ะการ์ดสวยดีเลยนะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนลายเปลือกไม้นะคะมาเปิดดูน้องต้นไม้กันค่ะนี่ค่ะน้องมีโฟมห่อมาที่แขนด้วยนะคะตัวนี้สีสวยค่ะสีออกแนวเอิร์ธโทนละมุนละมุนนะคะน้องจะเป็นเหมือนต้นไม้แบบนี้น้องชื่อว่า Wood Carving นะคะตัวนี้ก็น่ารักค่ะดูเป็นธรรมชาติดีนะคะทีนี้ถัดมามาแกะที่กล่องที่2กันเลยค่ะนี่ค่ะมาดูว่ากล่องที่2จะได้เป็นตัวไหนนะคะลุ้นๆว่าจะได้ซีเครตไหมเอ่ยกล่องที่2ได้เป็นน้องถังสีค่ะน้องตัวนี้ก็น่ารักนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ปอยอยากได้ที่สุดเลยค่ะเพราะน้องจะเป็นแบบเงาๆนะคะน้องชื่อ Drawing ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมาแกะดูตัวน้องกันค่ะน้องมีพร็อพด้วยนะคะพร็อพจะเป็นฐานแบบนี้นี่ค่ะฐานเป็นสีทองแบบนี้นะคะทีนี้มาดูที่ตัวน้องกันค่ะนี่น้องสวยมากเลยนะคะเนื้อจะเป็นแบบเงาๆกลอสซี่นะคะตรงหูถังมีเป็นพลาสติกกันมาให้นะคะตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นเงาๆนะคะปอยชอบตัวนี้ที่สุดเลยเดี๋ยวลองใส่กับตัวฐานดูนะคะจะมีข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนะคะสำหรับตัวฐานติดไว้แบบนี้นี่ค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยทีนี้ต่อมามาดูที่กล่องที่3กันนะคะกล่องที่3จะเป็นอันนี้ค่ะมาดูว่าจะได้เป็นตัวไหนนะคะที่3ได้เป็นน้องตัวนี้ค่ะเป็นน้องหุ่นโชว์นะคะชื่อว่าน้องคอสตูมค่ะตัวนี้ก็น่ารักนะคะมาเปิดดูตัวน้องกันเลยนี่ค่ะตัวน้องจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนหุ่นตั้งโชว์เสื้อผ้านะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้อันนี้หน้าตาคล้ายๆกับลูกโป่งสีแดงเลยนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากน้องฮิโรโนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มีป้ายราคาห้อยอยู่นะคะอันนี้ก็น่ารักดีค่ะทีนี้ถัดมามาดูที่กล่องที่4กันเลยนะคะเป็นกล่องนี้ค่ะกล่องที่4จะได้เป็นตัวไหนเอ่ยอันนี้มีพร็อพมาให้เห็นก่อนเลยนะคะพร็อพเป็นฐานเป็นเหมือนก้อนหินนะคะน้องเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ชื่อน้องเฟดดิ้งนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ปอยชอบค่ะเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะมาแกะที่ตัวฐานน้องกันก่อนนะคะนี่ค่ะฐานจะเป็นเหมือนหินแล้วก็มีคริสตัลอยู่นะคะ
ดูตัวน้องกันค่ะนี่ค่ะตัวนี้สวยนะคะเหมือนเป็นคริสตัลใสๆค่ะอันนี้สวยกว่าที่คิดไว้นะคะน้องน่ารักดีค่ะนี่ลองใส่ฐานดูนะคะจะมีฝั่งหนึ่งใหญ่ฝั่งหนึ่งเล็กเหมือนกันค่ะค่ะตั้งบนฐานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้สวยค่ะปอยชอบนะคะทีนี้ต่อมามาแกะที่กล่องที่5กันเลยค่ะกล่องที่5จะเป็นกล่องนี้นะคะมาดูกันค่ะกล่องที่5ก็มีพร็อพมาให้เห็นก่อนเลยนะคะพร็อพเหมือนเป็นโลกพระจันทร์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้องจรวดค่ะน้องโวยาสนะคะน้องจรวดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากมากนะคะแกะฐานก่อนนะคะฐานเหมือนเป็นโลกพระจันทร์แบบนี้นะคะมาดูตัวน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้องจรวดสีสันสดใสน่ารักมากเลยนะคะสีออกเป็นสีพาสเทลนะคะตัวนี้น่ารักมากมากค่ะพื้นจะเป็นแบบนี้ฝั่งหนึ่งใหญ่ฝั่งหนึ่งเล็กนะคะนี่ค่ะใส่กับฐานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้สวยค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยกว่าที่คิดเอาไว้นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นกล่องที่6แล้วนะคะกล่องนี้ค่ะกล่องที่6ก็มีฐานมาเหมือนกันนะคะฐานเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะน้องคือน้องตัวนี้นะคะน้องปรสิตค่ะเป็นเห็ดแบบนี้ตัวนี้ก็น่ารักนะคะนี่ค่ะน้องปรสิตน่ารักนะคะปอยชอบเห็ดที่ขึ้นตามตัวแบบนี้ค่ะด้านหลังจะมีเป็นแปะพลาสเตอร์แบบนี้นะคะนี่ลองใส่กับฐานดูค่ะจะเหมือนเป็นดินนะคะนี่ค่ะใส่กระถางแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะคอลเลกชันนี้บอยรู้สึกว่าสีดูพาสเทลนะคะน่ารักดีค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นกล่องที่7แล้วนะคะกล่องที่7จะเป็นกล่องนี้ค่ะมาดูกันกล่องที่7ก็มีฐานมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้เดาออกเลยว่าเป็นตัวไหนฐานจะเป็นกระเป๋านะคะนี่ค่ะเป็นน้องฮิลลิ่งตัวนี้นะคะน้องจะนั่งถักนิตติ้งอยู่บนกระเป๋าค่ะด้านหลังจะเป็นเหมือนลายนิตติ้งนะคะมาแกะดูตัวน้องกันเลยน้องจะเป็นน้องตัวนั่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้น่ารักนะคะน้องกำลังนั่งถัดนิตติ้งอยู่ตาน้องหลับอยู่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เหมือนมีนุ่นออกมาจากตัวน้องด้วยค่ะเดี๋ยวลองแกะตัวกระเป๋านะคะนี่ค่ะตัวกระเป๋าจะเป็นลักษณะนี้ก็เอาน้องวางบนกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็น่ารักดีเลยนะคะสีสวยค่ะทีนี้เป็นตัวที่8แล้วนะคะยังไม่เจอซีเคร็ตนะคะได้ลุ้นอีกนิดนึงค่ะมาดูที่ตัวที่8กันนะคะตัวที่8มีฐานมาอีกแล้วค่ะฐานจะเป็นเหมือนก้อนเมฆนะคะคล้ายๆเป็นก้อนเมฆสีขาวนี่น้องเป็นตัวนี้ค่ะเป็นน้องลูกโป่งน้องเบิร์สนะคะน้องน่ารักดีค่ะตัวนี้ดูสีสดใสที่สุดเลยนะคะน
นี่ค่ะน้องสีสดใสมากดูด้านหน้าคล้ายๆพี่โรนัลของแมคโดนัลด์นะคะแต่ว่าข้างหลังจะมีเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เขียวด้วยค่ะมีเขียนว่าฮิโรโนะตรงนี้นะคะน้องจะเป็นเหมือนตัวลูกโป่งค่ะนี่ค่ะสีน้องน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อน้องจะเป็นแบบเงาๆฟลอสซี่ด้วยค่ะเดี๋ยวลองเสียบกับฐานดูนะคะนี่ค่ะเสียบกับฐานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่ารักสดใสมากๆเลยค่ะทีนี้เหลือแค่ตัวสุดท้ายตัวที่9แล้วนะคะมาดูกันว่าได้ตัวไหนค่ะนี่ค่ะตัวที่9มีฐานมานะคะรู้เลยว่าเป็นตัวไหนกล่องนี้ไม่ได้ซีเครตนะคะเป็นฐานตัวตลกค่ะนี่ค่ะน้องจะเป็นน้องพาราไดซ์รอสนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่ารักค่ะแกะที่ฐานก่อนนะคะฐานจะมีเป็นกุญแจมาให้ด้วยนะคะฐานออกสีพาสเทลค่ะแล้วก็มีกุญแจมาให้นะคะส่วนนี้จะเป็นตัวน้องค่ะนี่ค่ะน้องจะเหมือนเป็นก้อนหินนะคะแล้วก็มีใส่หมวกกับแผงคอที่เป็นสีสีค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้มีเป็นรูกุญแจแบบนี้นะคะน้องตัวนี้สวยน่ารักค่ะคล้ายๆกับฮิโรโนะป๊อปแลนด์นะคะที่เป็นตัวตลกเหมือนกันนี่ค่ะวางแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับฮิโรโนะ V5 ค่ะรอบนี้ปอยไม่ได้ซีเครตแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้องๆน่ารักทุกตัวเลยค่ะนี่ค่ะจะมีทั้งหมด9ตัวนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ